นี่คือปฏิบัติการโคลนนิ่งมนุษย์ไปกันดีกว่า B1 B2 แล้วก็ B3 เดี๋ยวนะนี่ฉันมาอยู่ในแมปโคลนนิ่งเหรอเนี่ยมันใช่ซะที่ไหนล่ะครับแม่ดูป้ายด้านหน้าสิเขาบอกให้เอาเราหนีไปจากที่นี่นะครับใช่แล้วพวกเราหนีไปไม่ได้นะสิมันก็เลยกระโดดกลับมาที่เดิมอ่ะเฮ้ยฉันว่าแล้วเชียวมันไม่ใช่แมปโคลนนิ่งซะหน่อยนะเนี่ยเปิดคลิปมาซะหน้าตกใจเลยโอ้โหดูทางด้านหน้าของเราสิอันตรายเหมือนกันนะเนี่ยเคียวรกเอาล่ะไปกันดีกว่าฉันจะพานายออกไปจากที่นี่ให้ได้เลยชิบโอ้โหนี่มันอะไรอ่ะยายมีแมวนี่มันเป็นประตูวิเศษนะถ้าเธอเข้าไปแล้วก็เธอจะเหลือแค่กระเป๋านายขู่ฉันเหรอเนี่ยฉันไม่เชื่อนายหรอกนะเอ๊ะนั่นไงไม่เห็นเป็นอะไรเลยเขาขู่ให้พวกเรากลัวแต่ว่าแม่คงไม่กลัวใช่ไหมใช่แล้วเคียวรกคนอย่างซูซี่ไม่มีวันกลัวอะไรอยู่แล้วเดี๋ยวคอยดูนะจะไม่ยอมตกลงไปตายเลยคอยดูสิเอาละจึ๊บมือโปรเล่นอยู่แล้วไม่มีวันตายแน่นอนขี้โม้ชะมัดยากเลยทุกคนเอาละโอ้โหดูนี่สิทำไมมันน่ากลัวแบบเนี้ยจะต้องผ่านไปให้ได้นะครับแม่โอเคฉันจะตายไหมล่ะเนี่ยทุกคนจึ๊บเอาละเรียบร้อยเพื่อนของเราตายไปแล้วฮึดีนะเนี่ยที่ฉันไม่โดนอ่ะเอาละไปกันต่อดีกว่าจึ๊บเฮ้นั่นอะไรอ่ะเคียวรกมันคือสะดือที่ไม่ได้ล้างมา3ชาติแล้วรับประกันความเหม็นไม่เหม็นยินดีคืนเงินคือฉันจำเป็นจะต้องดมไหมเนี่ยถ้าแม่จะต้องเสียตังค์ดมสะดือเขาล่ะก็ดมของผมก็ได้นะครับแม่ผมให้ดมฟรีโอ้โหนายก็ไม่ล้างมาเป็นอาทิตย์แล้วนะเคียวรกนั่นน่ะสินะมันคงจะเหม็นหน้าดูฉันว่าอย่างนั้นล่ะเป็นลมแน่เลยเอาละไปกันต่อดีกว่าชิบรู้สึกว่าทางเดินนี้เขาน่าจะให้เราเลือกนะเนี่ยนั่นไงจริงๆด้วยเอาละมาทางนี้เลยแล้วก็น่าจะเป็นมุมนี้ด้วยโอเคในที่สุดพวกเราก็ผ่านมาแล้วเอาละไปกันต่อดีกว่าชิบอีกนิดเดียวก็จะถึงด้านหน้าแล้วนี่ไงชิบโอเคโชว์แอปเรียบร้อยเฮ้ยเดี๋ยวสิตรงนี้มันก็คือทางลงไปในสะดือเหม็นเน่ามา3ชาติแล้วครับแม่ไม่ได้ล้างมา3ชาติแล้วเหรอเนี่ยฉันไม่อยากลงไปเลยลงมาซะดีๆยายมีแมวต้องลงไปใช่ไหมเนี่ยถึงจะกลับบ้านได้อ่ะโอเคชิปไม่นะทุกคนเมื่อกี้ฉันตายใช่ไหมทุกคนโอ้โหนึกว่าจะไม่ตกลงไปแล้วนะเนี่ยเอาล่ะไปกันใหม่ดีกว่าชวบเรียบร้อยฉันไปอยู่ที่ไหนเนี่ยเดี๋ยวสิทำไมฉันมาอยู่ในแมปนี้ทุกคนมันส่งไปแมปอื่นไม่ได้ใช่ไหมมาโผล่ในแมปนี้เฉยเลยเอาล่ะตอนนี้เราได้เป็นนายอำเภอแล้วเดี๋ยวเรามารอดูกันดีกว่านะคะว่าใครจะเป็นฆาตกรเอ๊ะเดี๋ยวสิเมื่อกี้ผู้ชายคนนั้นมีเสียงติดด้วยแสดงว่าเขาจะต้องเป็นฆาตกรอย่างแน่นอนอ่ะนั่นไงเขาออกมาแล้วนะคะทุกคนใครเป็นฆาตกรเนี่ยเห็นไหมฉันก็ไม่เห็นเหมือนกันนะนั่นไงผู้ชายที่อยู่ด้านในอ่ะเขาจะต้องเป็นฆาตกรอย่างแน่นอนทุกคนเอาละตอนนี้เขาขึ้นไปชั้น2นะคะเดี๋ยวเราจะออกมารอด้านนอกกันน่ะชิปยังไม่มานะคะตอนนี้ใครเป็นฆาตกรน่ะน่ากลัวจังเลยนั่นนะสิฉันก็ไม่เอารู้เหมือนกันว่าใครเป็นฆาตกรน่ะเอ๊ะเดี๋ยวสิเหมือนเห็นคนถือมีดนี่ไงจะต้องเป็นคนนี้อย่างแน่นอนเฮ้ยใช่จริงๆด้วยเดินออกมาแล้วมีเสียงนี่ไงเอ้ยเรียบร้อยเมื่อกี้มีใครเห็นท่ากองตูดตายไหม น่าสงสารมากเลยนะเนี่ยเอาละรู้สึกว่าเขาจะยังไม่ทันได้ฆ่าใครเลยนะคะเนี่ยนั่นไงโอ้โหฉันเก่งเหมือนกันนะเนี่ยขอบคุณมากเลยนะยายมีแมวที่เธอช่วยฉันไว้อะเมื่อกี้เขาเกือบจะฆ่าฉันด้วยอะโอ้โหไม่เป็นไรเพื่อนๆโอเคตอนนี้เราได้เป็นนายอำเภออีกแล้วทุกคนเดี๋ยวเรามาเดินสำรวจรอบๆที่นี่กันดีกว่านะคะหาทางหนีทีไล่ก่อนนะทุกคนเผื่อโดนมีดแทงเนี่ยมันจะได้หลบทันนะยังไม่อยากตายเหมือนกันนะเนี่ยเอาละ
อยู่ใกล้ใครไม่ได้นะคะเล่นแบบเนี้ยเฮ้ยนั่นไงน้อง FC ของเราเป็นฆาตกรน่ะมาดิเดี๋ยวนี้ค่ะพี่ซูซี่โอ้โหไม่มีทางหรอกน้องพี่จะต้องหนีก่อนละตอนเนี้ยเฮ้ยเขาไปไหนอ่ะนั่นไงอยู่ด้านนอกอ่ะระวังด้วยนะครับแม่โอ้โหคนตายโป๊ไปหมดเลยนั่นน่ะสิฉันไม่อยากตายสภาพนี้นะเนี่ยไม่เห็นตูดด้วยเฮ้ยเขามาทางนี้นี่ไงเรียบร้อยเกือบตายไปเลยนะเนี่ยพวกเราอ่ะใช่แล้วเกือบได้แก้ผ้าลง YouTube อ่ะฉันว่าอย่างนั้นแล้วนะเมื่อกี้เห็นตูดใครบ้างเนี่ยโอ้โหไม่ได้ตั้งใจถ่ายนะทุกคนมันเห็นเองอ่ะเอาละเดี๋ยวดูสิว่าน้องของเราฆ่าได้กี่คนนะคะโอ้โหเยอะเหมือนกันนะเนี่ยมือโปรในการฆ่ามันก็คือฉันเองอ่ะเดี๋ยวฉันจะให้ดูฝีมือนะนั่นไงยายมีแมวหัวไหม้อยู่ตรงนั้นน่ะดูสภาพสิรับไม่ได้เลยนะเนี่ยฉันบอกแล้วว่าฉันโปรนี่ไงเรียบร้อยชิในแมปนี้ฉันโปรที่สุดไม่มีใครรู้ว่าฉันแอบอยู่ที่นี่และฉันก็จะเป็นผู้รอดชีวิตเพียงหนึ่งเดียวเท่านั้นแม่สาวน้อยฉันรู้ว่าเธอแอบอยู่ตรงเนี้ยเออเกิดอะไรขึ้นน่ะทำไมฉันต้องมาค้างตึงอยู่ตรงนี้ด้วยเนี่ยฉันบอกแล้วว่าฉันโปรไม่น่าเชื่อเลยว่าฉันจะติดบั๊กอยู่ตรงเนี้ยไม่นะไม่นี่พวกเราอยู่บนสวรรค์ใช่ไหมครับแม่ใช่แล้วเคารพเมื่อกี้เราตายเพราะว่าโดนมีดเจ้าหมอนั่นฝันจนหัวไหม้เลยโอ้ไม่น่าเลยน่าสงสารจังเลยแต่ว่าที่นี่สวยเหมือนกันนะครับเนี่ยรู้แบบนี้เราน่าจะตายตั้งนานแล้วนะครับแม่โอ้โหความคิดของนายเนี่ยชั่วร้ายมากเลย เอาละว้าวดูสิข้างบนนี้มีบ่อน้ำพุด้วยว้าวนี่ไงบ่อน้ำอุ่นร้อนนั่นเองโอ้โหยังกะได้แช่ออนเซ็นเลยนะเนี่ยว้าวดูข้างบนสิสวยมากๆเลยเอาล่ะที่นี่มีของให้กับพวกเรากินด้วยว้าวดูสิมีขนมเต็มไปหมดเลยแล้วก็มีคุกกี้ด้วยใช่แล้วอึ๊บขอออกมาด้านนอกหน่อยนะทุกคนเฮ้ hey, มุมนี้ก็เป็นร้านขนมเหรอเนี่ยว้าวอยากเข้าไปด้านในจังเลยใช่แล้วซูซี่เดี๋ยวฉันเปิดช่วยเองนะโอเคเลยเอ๊ะมุมนั้นอะไรเนี่ยอ๋อเป็นมุมกล่องของขวัญ นั่นเองเฮ้น้ำชาเธอเปิดได้ยังอ่ะกำลังจะได้แล้วซูซี่เธอมาช่วยหน่อยสิโอเคเลยโอเคเลยชึบว้าวดูสิในที่สุดพวกเราก็เข้ามาด้านในได้แล้วโอ้โหดูสิโดนัทเต็มไปหมดเลยทุกคนว้าวมันน่ากินมากๆเลยนะเนี่ยผมว่าน่าจะเค็มน่าดูเอ๊ะทำไมเหลือเคโรก็ผมเห็นแม่กับน้ำชาเหยียบไปหมดแล้วมันน่ากินซะที่ไหนอ่ะเออจริงด้วยสิงั้นก็นี่ไงเหลือไอติมโอ้โหดูสิมีหลายรสเลยนะเนี่ยอยากกินมากเลยมันเปิดได้ไหมอ่ะชิบชิบเดี๋ยวสิทำไมมันจับไม่ได้อ่ะทุกคนเอ๋หรือว่ามันยังเปิดไม่กว้างพอฉันว่ามันน่าจะกินไม่ได้นะซูซี่ใช่แล้วพี่ซูซี่มันน่าจะกินไม่ได้นะเนี่ยผมก็ว่าอย่างนั้นแหละนะครับมันน่าจะเป็นอันตรายกับพวกเราอ่ะไม่สิทุกคนมันน่าจะได้อยู่นะเนี่ยเอ๊ะกดไม่ได้อ่ะดูสิเฮ้อน่าเสียดายชะมัดยากเลยกินไม่ได้เหรอเนี่ยซูซี่ฉันว่าเธอถอดใจเถอะนะฉันเปิดแล้วมันเปิดไม่ได้อ่ะโอเคเลยน้ำชาเฮ้อในที่สุดฉันก็ไม่สามารถกินอะไรบนสวรรค์ได้เลยนั่นนะสิเขาเรียกว่าอิ่มทิพย์ใช่ไหมครับแม่ใช่แล้วเป็นไปได้อย่าตายนะทุกคน คุณไม่ต้องห่วงนะถ้าคุณเป็นแฟนกับผมแล้วก็ผมจะไม่ยอมให้คุณลำบากเด็ดขาดเลย เพราะว่าบ้านผมทำธุรกิจน้ำมันน่ะว้าวน้ำมันเอาอะไรเหรอคะเจียวกากหมูธุรกิจน้ำมันเจียวกากหมูนี่ฉันจะยกลูกให้กับเขาดีไหมเนี่ยนอกจากธุรกิจน้ำมันแล้วคุณยังทำอะไรอีกล่ะคะอ๋อผมทำธุรกิจข้ามชาตินะครับฮะธุรกิจข้ามชาติค้าขายเหรอคะไม่ใช่ครับคือว่าทำชาตินี้
รวยชาติหน้านะครับ เจ้าหมอนี่นอกจากจะไม่ได้ลูกสาวของผมแล้ววันนี้มันต้องตาย